ตัวเดโมตัวนี้ครับเป็นตัวที่เช็คเรียลทาร์ฟในตัวชิ้นงานเนี่ยครับปกติแล้วนะครับการจัดกล้องในการมองเกลียวเนี่ยค่อนข้างลำบากซึ่งพิซซึมโมดูลตัวนี้นะครับจะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยการที่จะใช้กระจกสะท้อนเนี่ยครับดูเกลียวทั้ง4มุมองค์กรของ Abyss นะครับก็จะทำเรื่อง Machine Vision Solution นะครับก็จะทำทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ไฟกล้องเลนส์ครับไลท์ซอร์สแล้วก็อินทิเกรตเข้าในรายการผลิตครับสินค้าของทางเรานะครับก็คือจะเป็นแบรนด์ของ OPT นะครับอันตรงนี้ครับจะเป็นคอนโทรลเลอร์รุ่น Q3 นะครับตรงนี้จะเป็นกล้องแล้วก็เลนส์ของ OPT แล้วก็จะเป็นพิซซึมโมดูลครับโซลูชันทั้งหมดนี้มีความสามารถพิเศษในการมองเกลียวเห็นทุกทิศทางนะครับก็คือจะมี4ทิศอยู่ข้างในจากเดิมนะครับถ้าสมมติเราอยากจะมองเกลียวข้างในผมก็ต้องเอียงกล้องดูครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแค่ข้างเดียวตัวนี้ก็ออกมาแก้ไขปัญหาจุดนี้ครับความรวดเร็วในการทำงานเนี่ยก็คือค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าในโซลูชันจริงๆนะครับก็ในการเช็คเกลียวนะครับก็ไม่ได้มีความเร็วที่สูงมากครับตัวนี้ก็ถือว่ายังตอบโจทย์ได้อยู่จุดเด่นของเครื่องนี้ครับจริงๆแล้วคือมันอยู่ที่ความเฟล็กซิเบิลครับมันสามารถเชื่อมต่อกับอะไรก็ได้ครับโดยมีโปรโตคอลมาตรฐานแล้วก็สามารถทำโปรแกรมที่ค่อนข้างยืดหยุ่นไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจำเป็นต้องใช้ทูนี้ทูนี้ทูนี้เท่านั้นนะครับขนาดที่เล็กที่สุดที่จะวัดได้เท่าที่เคยเจอก็น่าจะประมาณ5มิล5มิลครับดูหน้าจอ GUI นะครับผมด้านซ้ายมือเนี่ยครับจะเป็นหน้าจอของ Original Image ด้านขวามือเนี่ยครับจะผ่านการ Image Processing มาแล้วก็คือหน้าจอเนี้ยครับก็คือจะให้แสดงให้เห็นว่าโอเคเราทำอะไรไปบ้างด้านนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวพิซซึมโมดูลนะครับซึ่งถ้าส่องกล้องลงไปข้างในนะครับเราจะเห็นเป็นกระจก4บานอยู่เพื่อที่จะทำให้เราเห็นเงาสะท้อนของตัวเกลียวข้างในจะประหยัดต้นทุนมากเลยเพราะว่าถ้าสมมติเราต้องการเช็คสี่มุมปกติก็ต้องเอียงกล้องดูอาจจะใช้4กล้องแต่ตอนนี้เราใช้ตัวนี้ตัวเดียวโมดูล Q3 ตัวนี้ครับจะให้ตัว IS232 มาครับให้ตัวอินเทอร์เน็ตให้ตัว USB มาสามารถต่อกล้องใช้ได้กับGeekE Camera ทั่วไปเลยครับโมดูลเสริมก็คือตัวนี้จะเป็นโมดูลของการคอนโทรลไฟก็คือตัวนี้สามารถคอนโทรลเลอร์ไฟได้ก็คือในโรงงานเนี่ยถ้าจะยืดอายุการใช้งานของไลติ้งเนี่ยครับก็คือเราจะไม่เปิดค้างไว้เราจะให้มันกระพริบทุกครั้งที่มีวัตถุผ่านเข้ามาอุตสาหกรรมที่นิยมใช้เครื่องของผมก็จะได้แก่อิเล็กทรอนิกส์ออโตโมทีฟแล้วก็พวกแพคเกจจิ้งแล้วก็พวกโซนอาหารเครื่องดื่มต่างๆครับ